ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้หูซวนกำลังประเมินราคาของมุกกฎพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดจากความคุ้นเคยในการซื้อขายมุกกฎพลังที่ตลาดมืดหากเป็นมุกกฎพลังที่มีอำนาจพลัง6เท่าสมควรขายได้ราคาดวงละ 1,000 ล้าน900ล้านผลึกเต๋าหูซวนกล่าวอย่าบอกนะว่าท่านดึงเอาพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดจากอสูรร้ายมังกรมาสกัดกลั่นเป็นมุกกฎพลังเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าใช่แล้วหูซวนสูดหายใจเข้าลึกๆครั้นจึงกล่าวถามว่าแล้วท่านต้องใช้อสูรร้ายมังกรจำนวนเท่าไหร่จึงจะกลั่นมุกกฎพลังได้หนึ่งดวงเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถของเฉินเซียงหูซวนก็พอจะทำความเข้าใจได้ดังนั้นเขาจึงสงบสติอารมณ์และไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปข้าสามารถสกัดกลั่นมุกกฎพลังคุณภาพธรรมดาได้2ดวงจากอสูรร้ายมังกรที่ซื้อมาในราคา100ล้านผลึกเต๋าหลังจากนั้นข้าก็สกัดกลั่นเพื่อยกระดับของมัน55คิดไม่ถึงว่าจะขายได้ตั้ง 1,000 ล้าน900ล้านเชียวหรือนี่เฉินเซียงหัวเราะหูซวนได้ยินเข้าก็ถึงกับนิ่งงันไปครู่เพียงเวลาสั้นๆเฉินเซียงจะสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นเขาแทบไม่ต้องออกเรี่ยวแรงแต่อย่างใดสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายพิภพสวรรค์อย่างแท้จริงแน่หรอว่าเฉินเซียงกับหูซวนได้ทำพันธสัญญาโลหิตกันไว้แล้วดังนั้นเขาจึงไม่กังวลที่จะบอกเรื่องนี้ให้หูซวนได้รับรู้พวกเราแบ่งผลประโยชน์กันเหมือนเดิมท่านมอบให้ข้า 1,000 ล้าน 500 ล้านผลึกเต๋าส่วนที่เหลือเป็นของท่านตกลงไหมเฉินเซียงกล่าวไม่มีปัญญาบอกตามตรงว่าตอนนี้ข้ารู้สึกไม่สบายใจเท่าไรนักเพราะข้าแค่ทำการติดต่อซื้อขายแต่ได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าข้าพึงพอใจกับผลกำไรที่ได้รับอย่างที่สุดหูซวนปาดเหงื่อก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะท่านต้องแบกรับความเสี่ยงหากไม่มีการระวังตัวมากพอท่านอาจมีอันตรายถึงชีวิตเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังโดยเฉพาะการขายมุกกฎพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดในครั้งนี้มันจะทำให้ตกเป็นจุดสนใจมากกว่าเดิมดังนั้นท่านต้องระวังให้มากท่านสบายใจได้คนที่ซื้อมุกกฎพลังทำพันธสัญญาโลหิตกับข้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขามีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งต้องไม่ลืมว่าเขาทำธุรกิจอยู่ในตลาดมืดหูซวนกล่าวด้วยรอยยิ้มอันที่จริงเขาก็เป็นสาวกนิกายเต่าธมินเช่นกันส่วนความแข็งแกร่งของเขาไม่ใช่ธรรมดาเลยเฉินเซียงพยักหน้าจริงสิซื่อเหมยกับซื่อจริงเป็นอย่างไรกันบ้างพวกนางมีความเป็นอยู่ที่ดีมากซื่อเหมยสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนได้ผู้จัดการตำหนักโอสถเต่าธมินให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีตอนนี้พวกนางถือเป็นแขกผู้มีเกียรติของตำหนักโอสถเต่าธมินบูซวนกล่าวแล้วการชุมนุมมังกรนภาจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เฉินเซียงถามขึ้นช่วงนี้ข้าต้องรวบรวมผลึกเต๋าเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะใช้มันควบแน่นมุกกฎพลังจำนวนมากหูซวนมีความคิดนี้เช่นกันช่วงหลังๆมานี้เขาไม่ได้ซื้อมุกกฎพลังหายากเนื่องจากต้องสั่งสมผลึกเต๋าเอาไว้สำหรับงานชุมนุมมังกรนภากำหนดเวลาที่แน่นอนเป็น3เดือนข้างหน้าไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไปกับท่านหูซวนกล่าวพร้อมตบไหล่เฉินเซียงหูซวนหากว่าพวกเราจะขายมุกกฎพลังมากขึ้นจะทำให้มีปัญหาหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าการขายมุกกฎพลังเดือนละ2เม็ดเป็นเรื่องที่ช้าเฉยท่านสกัดกลั่นเอาไว้ก่อนข้าจะลองสอบถามจากผู้ซื้อดูหากว่าเขาไม่ติดขัดอะไรพวกเราก็สามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายได้หูซวนกล่าวด้วยรอยยิ้มชายคนนั้นเป็นเหมือนกับพวกเราเขากำลังรวบรวมผลึกเต๋าไว้สำหรับงานชุมนุมมังกรนภาเช่นกันหลังจากพูดคุยกันเสร็จสรรพดีแล้วเฉินเซียงจึงกลับเข้าสู่ห้องลับทันทีในช่วง3เดือนนี้เขาต้องกลั่นปรุงมุกกฎพลังให้เพิ่มขึ้นการก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทวสวรรค์ส่งเสริมให้การสกัดกลั่นของเขามีความเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังยกระดับการใช้หลักการแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นดังนั้นเขาจะสามารถสกัดกลั่นมุกกฎพลังด้วยแรงเสียดทานได้ถึง6ครั้งผ่านไป2วันเฉินเซียงได้เสร็จสิ้นการสกัดกลั่นมุกกฎพลังมังกรเต่าต้นกำเนิด4ดวงและทั้งหมดมีคุณภาพสูงกว่ามุกกฎพลังทั่วไป6เท่าเมื่อออกมาจากห้องลับเฉินเซียงก็มองหาหูซวนทันทีท่านเสร็จสิ้นการสกัดกลั่นแล้วหรือขอข้าดูชมศักดิ์หน่อยหูซวนกล่าวขึ้นทันทีที่พบเห็นเฉินเซียงยามนี้เขามีความตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยรับไปเฉินเซียงส่งมอบมุกกฎพลังทั้ง4ดวงให้หูซวนมุกกฎพลัง4ดวงโอ้เพียง2วันเท่านั้น
หลังจากรับมาหูซวนจึงได้ตระหนักว่ามันมีอำนาจพลังเกินกว่า5เท่าของมุกกฎพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดทั่วๆไปแล้วพวกเราสามารถขายมุกกฎพลังได้เดือนละเท่าไหร่เฉินเซียงถามขึ้นเดือนละ10ดวงสมควรไม่มีปัญหาเช่นนั้นแล้วท่านนำเงินจำนวน 1,000 ล้าน 500 ล้านผลึกเต๋าไปหาซื้ออสูรร้ายมังกรทางที่ดีท่านต้องระวังตัวในการซื้อขายอสูรร้ายมังกรเอาไว้ด้วยเฉินเซียงขาอ่อนข้างกังวลในจุดนี้เพราะการขายมุกกฎพลังในจำนวนมากขึ้นอาจทำให้ขุมกำลังใหญ่เริ่มระแคะระคายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของมุกกฎพลังเหล่านั้นข้าจะระวังให้มากที่สุดวูซวนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังหลังจากนั้นเขาจึงออกไปหาซื้ออสูรร้ายมังกรเฉินเซียงทำการจำแลงโฉมรูปลักษณ์ก่อนจะเดินออกจากตำหนักโอสถเต่าทมินในช่วง2วันนี้เป็นเวลาพักผ่อนของเขาดังนั้นเขาจึงออกไปเดินเล่นรอบๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายฐานส่วนและพวกพ้องของมันได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้แพร่กระจายไปแล้วหรือยังเฉินเซียงเดินไปตามท้องถนนเขาพยายามสอบถามกับผู้คนแต่ไม่ได้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วที่นี่ก็เป็นพื้นที่ชั้นในระดับกลางจะไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้บ้างเลยหรือไงหรือว่าฐานส่วนพยายามปกปิดเรื่องที่เกิดเพราะมันกลัวเสียหน้าเฉินเซียงนึกตรองในใจเขาเดินเล่นไปจนถึงยามเย็นแต่ยังไม่ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตายของฟ่านฉิงแม้แต่น้อยเขากลับมาที่ตำหนักโอสถเต่าทมินในยามพลบค่ำทางด้านหูส่วนก็กลับมาแล้วเช่นกันปัจจุบันบูซวนกลายเป็นผู้มั่งคั่งและมากด้วยอำนาจอิทธิพลและเดิมทีเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่แล้วดังนั้นการติดต่อเจรจาเรื่องต่างๆจึงทำได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่1วันเขาก็สามารถซื้ออสูรร้ายมังกรด้วยเงิน500ล้านผลึกเต๋ากลับมาได้นี่เป็นเงินจากการขายมุกกฎพลัง4ดวงทั้งหมดเงิน 6,000 ล้านผลึกเต๋าเชิญรับไปบูซวนส่งมอบเงินให้เฉินเซียงด้วยรอยยิ้มแช่มชื่นเพราะเขาเองก็ได้รับผลกำไรจากขายมุกกฎพลังครั้งนี้จำนวนกว่า 1,000 ล้าน 600 ล้านผลึกเต๋าบูซวนเมื่อเข้าร่วมงานชุมนุมมังกรเหินภาพวกเราจะมีโอกาสแข่งขันกับฐานส่วนสิทธิเอกนิกายมังกรครามหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นเขาคิดว่าบูซวนสมควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของฐานส่วนอย่างแน่นอนอืมมอท่านจะไม่ได้แข่งขันกับมันแต่ข้ามีโอกาสได้แข่งขันกับมันเพราะข้าอยู่ในระดับของขอบเขตเทวสวรรค์ระดับสูงวูซวนบังคับรอยยิ้มเมื่อถึงเวลานั้นข้าอาจต้องใช้พลังทั้งหมดตั้งรับการโจมตีของชายคนนี้ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นข้าไม่ได้กังวลเลยสำหรับระดับขอบเขตเทวสวรรค์ระดับสูงมีแค่ชายคนนี้ที่ข้าหวั่นเกรงเช่นนั้นมันสมควรมีความแข็งแกร่งมากเฉินเซียงรู้สึกดีใจอย่างลับๆที่เขาไม่ได้เปิดฉากลอบโจมตีฐานส่วนมันแข็งแกร่งมากจริงๆข้าเคยได้ยินมาว่ามันมีประตูพลังที่เปิดออกอย่างสมบูรณ์ถึง9ชั้นบางทีมันอาจเป็นทั้งหมด10ชั้นแล้วก็ได้วูซวนกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงจิตตกลูกศิษย์ของมันถูกใครบางคนฆ่าตายยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสังหารโหดต่อหน้าต่อตาของมันแต่ข้าไม่รู้ว่าผู้ที่ลงมือเป็นใครข้าพยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จนได้รู้มาว่าในกลุ่มของมันยังมีคนถูกฆ่าตายกว่า10คนแน่นอนว่ากลุ่มของฐานส่วนไม่เคยพบเจอความสูญเสียมาก่อนจึงถือได้ว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของมันวูส่วนคนที่ฆ่าลูกศิษย์ของมันเป็นข้าเองเฉินเซียงกล่าวขึ้นวูซวนตกตะลึงทันทีที่ได้ยินหากเป็นแต่ก่อนเขาจะไม่เชื่อถืออย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เขาได้ประจักษ์ถึงวิธีการปรุงยาอันล้ำเลิศของเฉินเซียงก็ทำให้ตระหนักได้ว่าเฉินเซียงสามารถใช้เม็ดยาส่งเสริมความแข็งแกร่งได้ดังนั้นเขาจึงเชื่อถือในถ้อยคำของเฉินเซียงอย่างไม่คิดสงสัยจะมีผลพวงที่ร้ายแรงหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นเมื่อเห็นว่าวูซวนนิ่งเงันอยู่ท่านช่วยเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้ายังไม่รู้รายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นวูซวนกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นเฉินเซียงเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์การช่วยเหลืออี้ชงเมื่อได้รับรู้วูซวนก็รู้สึกชื่นชมและยกย่องในตัวเฉินเซียงอย่างยิ่งเนื่องจากเขากล้าที่จะยืนหยัดและเผชิญกับกลุ่มของฐานส่วนเพื่อช่วยเหลือมิสหายที่สำคัญเฉินเซียงยังมีความแข็งแกร่งถึงขั้นที่ปลิดชีพสิทธิ์ของฐานส่วนได้ผลพวงที่จะตามมาร้ายแรงมากหากเป็นการสังหารลูกศิษย์ของคนอื่นอาจไม่เท่าไหร่แต่นี่คือลูกศิษย์ของฐานส่วนนิกายมังกรครามให้ความสำคัญต่อฐานส่วนอย่างยิ่งบางทีพวกมันอาจจะไม่กล้าเคลื่อนไหวในงานชุมนุมมังกรนภาแต่อย่างไรแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากวูซวนกล่าวเห็นทีว่าท่านต้องระวังตัวให้มากอย่าให้พวกมันรู้เด็ดขาดว่าท่านอยู่ที่นี่ยามนี้วูซวนรู้แล้วว่าผู้ที่สังหารฟ่านฉิงก็คือเฉินเซียง
ดังนั้นเขาจะคอยจับตาดูฐานส่วนและนิกายมังกรครามเอาไว้เพื่อดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวข้องกับเฉินเซียงบ้างหรือไม่แม้เฉินเซียงรู้ว่าฐานส่วนมีความแข็งแกร่งมากแต่เขาหาได้หวาดกลัวมันไม่เนื่องจากตอนนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทวสวรรค์แล้วและแม้จะเป็นเพียงขอบเขตเทวสวรรค์ระดับต้นก็ตามทีแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าชนิดที่หายากอีกทั้งประตูพลังทั้ง10ชั้นได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งของเขาย่อมเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่มีหลักฐานพลังในระดับเดียวกันนอกจากนี้เขายังมีดาบเทพ9ชั้นฟ้าที่มีจิตวิญญาณแห่งดาบที่สิงสถิตอยู่รวมไปถึงอุปกรณ์เทพอันทรงพลังอย่างกระจกเทพ6วิธีและตราประทับจักรพรรดิเทพที่สามารถปลดปล่อยอำนาจพลังได้อย่างน่าพรั่นพรึงเฉินเซียงได้จำแลงโฉมรูปลักษณ์เอาไว้ในครั้งที่ช่วยเหลืออี้ชงดังนั้นหากว่าพบเจอกับฐานส่วนอีกครั้งมันก็อาจจดจำเขาไม่ได้นอกจากนี้หูส่วนยังได้บอกว่าฐานส่วนกำลังติดประกาศตามล่าตัวเขาแต่ภาพที่มันใช้ไม่ได้มีส่วนใดคล้ายคลึงกับเขาเลยด้วยซ้ำตอนนี้จะต้องมุ่งมั่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานชุมนุมมังกรนภาปัจจุบันเฉินเซียงทำการสกัดกลั่นมุกกดพลังด้วยความมุ่งมั่นในช่วง3เดือนนี้เขาจะรวบรวมผลึกเต่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เฉินเซียงมองว่าช่วงเวลา3เดือนถือเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะการขายมุกกดพลังจำกัดไว้ที่เดือนละ10ดวงนั่นหมายความว่าเขาจะขายมุกกดพลังได้เพียง30ดวงเท่านั้นแม้เขาจะมองว่ามันไม่มากมายนักแต่ในความเป็นจริงเขาจะได้รับเงินเกือบ 50,000 ล้านผลึกเต๋าเมื่อครบ3เดือนเฉินเซียงก็รวบรวมผลึกเต๋าจากการขายมุกกดพลังได้มากมายและเมื่อนำมารวมกับผลึกเต๋าที่มีอยู่ก่อนหน้าก็ทำให้เขามีเงินทั้งหมด 50,000 ล้านผลึกเต๋าเมืองมังกรนภาช่างหน้าทึ่งจริงๆดูเหมือนเงินจำนวน 50,000 ล้านผลึกเต๋าจะไม่ใช่เศษเสี้ยวของเมืองนี้เลยด้วยซ้ำเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขานั่งอยู่ในเกี้ยวของหวูซวนโดยทั้งสองกำลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในระดับสูงสำหรับเงินจำนวน 50,000 ล้านผลึกเต๋าไม่ใช่เศษเสี้ยวของเมืองนี้จริงๆการซื้อขายสิ่งต่างๆของเมืองนี้มีเงินสะพัดกว่าล้านล้านต่อวันแต่สำหรับคนที่หาเงินได้กว่า 40,000 ล้านผลึกเต๋าภายใน3เดือนค่าคิดว่ามีไม่เกิน10คนวูซวนกล่าวพร้อมกับมองไปยังเฉินเซียงด้วยสายตาชื่นชมแน่นอนว่าเฉินเซียงก็คือหนึ่งในนั้นวูซวนท่านเคยอยู่ในพื้นที่ชั้นในระดับสูงไม่ใช่หรือช่วยเล่าให้ข้าฟังหน่อยว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนข้ามาที่เมืองมังกรนภาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งเฉินเซียงกล่าวเฉินเซียงรู้แค่ว่าพื้นที่ชั้นในระดับสูงของเมืองมังกรนภาเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความมั่งคั่งดังนั้นเขาจึงสอบถามจากวูซวนเพราะวูซวนย่อมต้องรู้อะไรอีกหลายอย่างวูซวนยิ้มขึ้นพลางกล่าวว่าแน่นอนว่าข้าเคยอยู่ที่นั่นพื้นที่ชั้นในระดับสูงเต็มไปด้วยผู้คนที่มั่งคั่งและมากด้วยอำนาจหลายคนมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงและรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่มักวางตัวเย่อหยิ่งด้วยอำนาจและความมั่งคั่งที่พวกมันมีอยู่แต่หากเทียบกับท่านพวกมันยังอ่อนหัดนักพวกมันใช้จ่ายเงินมากมายแต่ไม่รู้จักวิธีหาเงินเลยด้วยซ้ำแม้พวกมันมั่งคั่งอย่างไรแต่ถ้าให้หาเงินสัก 1,000 ล้านผลึกเต๋าภายในวันเดียวพวกมันก็คงไม่มีปัญญาวูส่วนท่านเองก็มั่งคั่งไม่เบาเลยทีเดียวเฉินเซียงหัวเราะขึ้นนั่นไม่ใช่เพราะท่านหรอกหรือวูส่วนกล่าวยิ้มเขาคิดว่าการร่วมมือกับเฉินเซียงถือเป็นโชคดีอย่างที่สุดเพราะเขาแค่วิ่งไปมาเพื่อติดต่อเจรจาแต่ผลตอบแทนที่ได้มามากมายนับหมื่นล้านการได้รับเงินจำนวนมหาศาลภายในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าใฝ่ฝันถึงหรืออาจเอื้อมทว่ายามนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วจริงๆเฉินเซียงอันที่จริงพวกเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องภัยคุกคามเลยด้วยซ้ำพวกเรามีเงินจำนวนมากก็สามารถจ้างวันผู้เชี่ยวชาญคอยคุ้มกันได้แน่นอนว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องของพวกเราดังนั้นจึงไม่มีปัญหาใดๆวูซวนกล่าวดูเหมือนเขาไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการทำธุรกิจในตลาดมืดแม้แต่น้อยเมื่อเกี้ยวขับเคลื่อนไปถึงริมน้ำเฉินเซียงและวูซวนจึงลงจากเกี้ยวก่อนจะขึ้นไปบนเรือสำราญลำใหญ่มันเป็นเรือที่จะล่องไปตามแม่น้ำเพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในระดับสูงอันเป็นใจกลางของเมืองมังกรเหินนภาการเดินทางด้วยเกี้ยวไม่สามารถเข้าไปได้หรอกหรือเฉินเซียงถามขึ้นการเดินทางเกี้ยวสามารถเข้าไปได้โดยตรงแต่พวกเราจะไม่ได้ชัยชมทิวทัศน์ที่งดงามระหว่างการเดินทางบอกเลยว่าการเดินทางด้วยเรือสำราญสะดวกสบายกว่าไหนต่อไหนวูซวนกล่าวแน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าวูซวนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ทั้งหมดแม้ว่าเฉินเซียงจะมีเงินมากกว่าก็ตามแต่เขาจะไม่ยอมให้เฉินเซียงต้องควักค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่เขา
การชุมนุมมังกรนภาจะเริ่มในอีก10วันข้างหน้าเรือสำราญลำนี้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงยามนี้เฉินเซียงทอดสายตามองทิวทัศน์ไปตามแนวชายฝั่งจากริมหน้าต่างในห้องพักส่วนตัวมันเป็นการเดินทางที่มีความสะดวกสบายอย่างยิ่งทำไมเรือเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงรู้สึกว่าเรือสำราญเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแต่เพียงไม่นานมันก็ชะลอตัวพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งอีกครั้งเฉินเซียงข้าเองหูส่วนเคาะประตูจากด้านนอกฟังจากน้ำเสียงก็รับรู้ได้ว่าเขากำลังเป็นกังวลเกิดอะไรขึ้นเชิญเข้ามาข้างในก่อนเฉินเซียงกล่าวถามหรือว่าพวกเรามาถึงพื้นที่ชั้นในระดับสูงแล้วหูส่วนเดินเข้ามาในห้องก่อนจะกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าไม่ใช่เรือยังคงอยู่ในเขตพื้นที่เดิมตอนนี้เรือกำลังจอดเทียบท่าเพื่อรอรับคนบางกลุ่มข้าสอบถามจากผู้ควบคุมเรือจนได้ความมาว่าเป็นกลุ่มรุ่นยาวจากตระกูลที่มีชื่อเสียงฐานส่วนก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยว่าไงนะแล้วพวกมันมาทำอะไรที่พื้นที่ชั้นในระดับกลางเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจก่อนหน้านี้พื้นที่ชั้นในระดับกลางจัดงานประมูลขึ้นข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกมันมาเข้าร่วมหากรู้มาก่อนข้าจะไม่เดินทางด้วยเรือเช่นนี้วูซวนกล่าวด้วยความรู้สึกผิดช่างเถิดถึงอย่างไรมันก็จดจำข้าไม่ได้อยู่ดีจริงด้วยตอนนี้ข้าจะแซงเป็นผู้ติดตามของท่านด้วยสถานะของท่านย่อมไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหากจะมีผู้ติดตามเฉินเซียงกล่าวยิ้มวูซวนจ้องหน้าด้วยความประหลาดใจอย่างไรกันที่ท่านจะเป็นผู้ติดตามของข้าอย่าล้อเล่นกับข้าแบบนี้ท่านแค่เล่นตามน้ำไปกับข้าก็พอแล้วไม่มีใครสงสัยหรอกว่าผู้ติดตามของท่านก็คือคนที่สังหารฟ่านฉิงเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มร้ายๆเข้าใจแล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะบอกว่าท่านคือบุตรชายของอดีตผู้ติดตามท่านปู่ข้าและตอนนี้ออกติดตามข้าเพียงชั่วคราวหูส่วนคิดว่านี่เป็นแผนการที่เหมาะสมเพราะเขาต้องพบเจอกับรุ่นเยาว์จากตระกูลที่มีชื่อเสียงหลายคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเดิมทีเขาตั้งใจไว้ว่าจะนำพาเฉินเซียงเดินเล่นในเรือสำราญลำนี้ฐานส่วนมาที่นี่จริงๆยามนี้เฉินเซียงมองออกไปนอกหน้าต่างจึงได้แลเห็นฐานส่วนและคนอื่นๆกำลังเดินมาที่ท่าน้ำผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากนิกายอสูรมหาอำนาจทั้ง7ต่างมาที่นี่เช่นกันความกดดันไม่น้อยเลยจริงๆวูซวนกล่าวพลางถอนหายใจหวังว่าข้าจะสามารถคว้าสิทธิ์การเข้าถึงได้ข้าเตรียมผลึกเต่าไว้มากมายหากได้รับสิทธิ์ข้าจะสามารถบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต่าชนิดที่หายากได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงกล่าวว่าคิดว่าท่านสมควรรู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วไม่คิดจะลงไปทักทายสักหน่อยหรือวูซวนพยักหน้าจริงอยู่ที่ข้ารู้จักกับพวกมันแต่ไม่ได้สนิทสนมอย่างไรนักมีหลายคนที่ไม่ลงรอยกับข้าพบหน้ากันทีไรเป็นอันต้องเยาะเย้ยถากถางก่อนหน้านี้ข้ามักรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกมันดังนั้นข้าจึงออกมายังพื้นที่ชั้นในระดับกลางแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วฮ่าฮ่าเมื่อหูส่วนมีผลึกเต๋าจำนวนมากเขาก็กลายเป็นคนที่มากด้วยความมั่นใจพวกมันสมควรรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่คิดว่าพวกมันต้องจัดงานเลี้ยงมื้อค่ำอย่างแน่นอนอีกสักพักพวกมันต้องเชื้อเชิญข้าให้เข้าร่วมหูส่วนกล่าวขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะพาท่านไปด้วยกันมาดูกันว่าฐานส่วนจะจดจำท่านได้หรือไม่ดีมากเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขาอดใจรอให้ถึงงานเลี้ยงในช่วงค่ำแทบไม่ไหวแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ